ดี๋ยวตอนนี้เราอุปกรณ์มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแนะนำอุปกรณ์ก่อนว่ามีอะไรกันบ้างก็คือมีกางเกงขาสั้นแบบนี้นะคะสีดำที่ยังไม่ได้ซักด้วยใช่ค่ะหอมว่าแล้วไม่ดมหน้ากลัวมากข้าลูกไม้ค่ะเลือกเป็นสีดำเหมือนกันใช่ให้มันเป็นสีเดียวกับกางเกงค่ะจักรเย็บผ้าค่ะจักรเย็บผ้าต่อไปกรรไกรค่ะกรรไกรตัดผ้าเข็มหมุดค่ะเข็มหมุดดินสอเขียนคิ้วค่ะไม่ใช่ค่ะดินสอค่ะเอาส่วนแพทเทิร์นต่อไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะนี้ไมค์เคิร์ฟเกลมันเป็นคูโค้งนะคะจะมีเขียนแบบอะไรนะวัดสะโพกวัดอะไรต่างๆนะคะเนี่ยก็ลองดูเลยเขาน่าจะมีขายตามเครื่องเขียนก็น่าจะใช่ค่ะตรงแถวของพอช่างอ๋อพอช่างประมาณนั้นน่าจะมีแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้บรรทัดจริงๆอาจจะมีชื่อเรียกนะถ้าใครอยากได้ก็จำหน้าตาไปไหนกันบอกอันใหญ่ๆเนี่ยอันใหญ่ๆอ่ะไม้บรรทัดไม้ใหญ่ๆป่าหม้อไม้ดีมากเลยนะป้าเอาไม้แบบก่อสร้างมาเลยจ้ะไม้ทีมาเลยไม้หลังบ้านแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้คือกระดาษแพทเทิร์นมันจะแผ่นใหญ่แล้วก็บางๆอย่างนี้นะคะอย่าคิดว่ายากยังไม่ยากใช่เหรอมันไม่ยากก็ไม่ง่ายใช่ไหมใช่เราจะเริ่มด้วยการที่เราจะเอากางเกงนะคะด้านหน้าเดี๋ยวเรามาเราตีเส้นตรงกลางทุกคนต้องโยนอะไรต่างๆมาให้ฉันด้วยเนี่ยมือเบานะค่ะโป้ใส่ค่ะโป้ก็ไม่ตรงขาโป่งจริงๆขอแบบช่วงคงขอแบบหน่อยแต่ไม่ต้องใช้ไม้กระดาษไม่พอเนี่ยค่ะหนูยาวต้องเอาไม้แขนเอาตัวเปิดนิดนึงตายแกไปอยู่หน้ากระจกก่อนไปส่องดูตัวเองไปก็วัดมาจากตรงนี้5 เซนวัดลงมา5 เซนเขาส่งมาแล้วจึ๊กแล้วไงอ่ะตรงนะคะปกติไม่เคยนะคะแบบนี้ปกติเราตีเลยล่างอย่างเดียวค่ะแล้วก็ปืนกาวใช่ค่ะครบมือ2 เดือนที่ผ่านมาเราไม่ได้แตะเป็นกาวกันเลยนะคะดีใจมากค่ะเป็นสิ่งที่ดูดีชีวิตดีขึ้นจากนั้นเราก็จะเอากางเกงมาทาบนะคะอันไหนด้านหน้านี้ด้านหน้าวิธีการพับนะคะนี่คือด้านหน้าวิธีการพับคือวืบพับไปด้านหลังนี้เอาด้านหน้าเนี่ยโชว์ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาแนวตรงเอาแนวเนี้ยประชิดเส้นกลางเอาไว้ใช่คือแนวตรงก็ประชิดเส้นกลางใช่แนวโค้งเนี่ยออกด้านนอกใช่ไหมไมค์เคิร์ฟเป็นตรงนี้นะคะมาตามมันจะพอดีกันเองโดยที่แบบเอาไมค์เคิร์ฟวางมาตามแนวนะคะแล้วก็มีตรงเป้าตรงนี้เห็นไหมที่เป็นตะเข็บถูกไหมคะค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ทำอีกด้านหนึ่งนะคะนี่คือด้านหน้าใช่ไหมคะนี่ด้านหน้าเราก็พับเข้าข้างในอย่างนี้ปึ๊บเพื่อที่เราก็จะได้ด้านหลังนี่แล้วก็เอาด้านตรงวางไว้กับเส้นตรงแบบนี้ใช่ค่ะตรงมือค่ะอยู่ที่เป้าเดี๋ยวพูดเป้าเยอะได้ไหมคะทำไมคะชื่อแม่ถ้าไม่บอกเนี่ยฉันก็ไม่รู้นะมันทำให้ฉันอยากพูดบ่อยกันเลยรู้สึกเหมือนทับแม่ตลอดเวลามันติดอยู่ที่ดวงใจน้อยๆของหนูพอถึงตรงเป้าเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะวัดออกไปแล้วเราจะวัดอย่างไรเอ่ยใช้ไม้บรรทัดสิคะจริงหรอประมาณกี่นิ้วนะคะ1 นิ้วครึ่งเราได้เคิร์ฟตรงนี้แล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะพยายามตีทั้ง2 ข้างแต่ว่าทำยังไงให้เท่ากันแล้วก็วัดบรรทัดยักษ์เนี่ยจากรัศมีจากเส้นที่กระเดิดไปนะคะอันนี้มันบอกเราว่าประมาณ 30.1 นะคะจากนั้นเราก็วัดลงมาประมาณนี้ 30.1 โอเคแล้วก็ติดไว้นิดนึงค่ะติดเดียวเท้า30โอเคติดค่ะจากนั้นเราก็ด้านนึงก็ทำเหมือนกันใช่เราลากเส้นนู้นเลยดีกว่าลากเส้นก่อนใช่ค่ะอีกคิวซังโอเคแล้วก็อีกด้านนึงค่ะจากนั้นเราก็กลับด้านมาด้านนี้บ้างใช่เท่าไหร่26โอเคก็เลื่อนลงมาเลย26นะคะติ๊กไว้สั้นสุดปรึบงานนี้แหละเพื่อนๆก็ไม่ต้องออกไปช้อปปิ้งเนี่ยละตัดกางเกงใส่เองอยู่บ้านหรอโอ้ยที่เธอทำลายตัวฉันตอน อนนี้เราก็ขีดเส้นทั้งสองข้างได้ทรงแล้วต่อไปเราจะทำเส้นคู่ออกมาด้านนอกอย่างนี้นะคะเพื่อเว้นไว้ให้เย็บใช่ระยะห่างประมาณ1เซนแต่ว่าความพิเศษของไม้บรรทัดนี้เนี่ยเราไม่ต้องวัดอย่างนี้1เซนมันจะมีขีดบนเนี่ยมันจะเป็นความแบบความกว้าง1เซนอยู่แล้วเราจะทาที่เส้นขอบไปได้เลยเย็บไปเลยด้านนี้ด้วยแล้วเราก็วัดตรงด้านนี้เหมือนกันโดยใช้ไม้เคิร์ฟค่ะโอเคยาวมาเลยค่ะยาวมาเลยชนตรงนี้พอดีนี่อย่างนี้จากนั้นเราก็ทำการตัดกระดาษค่ะช่างไวซะยิ่งไกลตัดเสร็จแล้วเราก็ได้แบบของเราออกมาแล้วหน้าหลังแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาตัดผ้ากันใช่เพราะเราได้แพทเทิร์นเรียบร้อยค่ะส่วนวิธีการนะคะเอากางผ้าก่อนเลยกางผ้าผืนใหญ่ๆนี้ใช่ค่ะทำงานต่อเป็นแนวยาวแต่ก็จะพับใช่ไหมคะพับเลยแนวยาวเลยแต่ตรงนี้เราต้องติดไว้พอดีชิดเลยใช่แล้วจากนั้นเราทำยังไงต่อคะเราก็หมุดใช่ไหมคะเอาหมุดปักเลยค่ะอ๋อหมุดปักแล้วเราก็ตัดผ้าตามแพทเทิร์นโอเคต่อไปเสร็จแล้วติดกับเส้นผ้าค่ะเราใช้กรรไกรนะคะตัดตามนี้เลยนะกรรไกรตัดผ้านะคะเอาแพทเทิร์นออกนี่เสร็จแล้วแล้วก็ใส่เลยจากนั้นเนี่ยเราก็เอากางเกงขึ้นมาจึ๊บเหมาะมากจริงๆก็เหมาะกับการทำอะไรอย่างนี้เลยนะเราก็ได้ผ้ามาแล้ว2ชิ้นจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาเป้า2เป้าเนี่ยชนกันเป็นเกงเก็บใช่เป้านี้กับเป้านี้ใช่ไหมคะชนกันให้พอดีเลยใช่ต้องเริ่มจากเป้าให้พอดีแล้วก็กัดด้วยเข็มมุดค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเย็บค่ะเพราะว่าผ้าเนี่ยมันเป็นผ้ายืดวิธีการเย็บเนี่ยเราผ้าตะข่ายค่ะตะข่ายแล้วมันก็ยืดด้วยเราจึงต้องใช้ลายในการเย็บคือเป็นลายซิกแซกเนี่ยมันคือเบอร์3เราก็เลื่อนลายให้มันตรงกับเบอร์3อันนี้ตรงแล้วนี่นะคะเบอร์3ให้ไม่ย่นเวลาเย็บใช่แล้วค่ะเย็บเนี่ยเราเริ่มจากเป้านะคะไม่อยากพูดเป้าเยอะเลยเมื่อกี้เราเว้นไว้แล้วนะคะว่า1เซนแล้วก็โอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะเชฟออกมาทำไมย่นล่ะไม่ได้ก็จะได้เป็นแบบนี้ได้เป็นฝั่งหนึ่งทำทั้ง2อันนะคะเหมือนกันตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะ2ขานะคะขาแรกนี้นะคะตอนนี้เราขาดอีก1ขานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสังเกตดีๆมันจะมองยากนิดนึงตรงนี้ตรงช่วงของสายยันนะคะจะอยู่ตรงนี้อะไรนะคะช่วงของสายยันอะไรคะเป้าไม่อยากจะเรียกเป้าเยอะนะคะช่วงสายยันอยู่นี้เราก็จะเอาสายยันเนี่ยมาชนกันกับแถบนี้มาประกบกันก็จะกลายเป็นกางเกงใช่จากนั้นเนี่ยเราก็จะเย็บนะคะติดกัดหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็เย็บซึ่งมันเป็นกระจุกอยู่อันเดียวซื้อแล้วก็จะเย็บอีกด้านหนึ่งเหมือนกันต้องให้ปลายชนปลายแบบสายยันดีๆนะคะนี่นะคะมันใกล้ถึงจุดสายยันแล้วนะคะเราก็จะต้องย้ำนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป้าจะแตกได้นะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเป็นกางเกงแบบนี้เดี๋ยวเราต้องกลับด้านนะคะค่ะเอาเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เลยค่ะ นี้ไม่น่าเชื่อว่าฉันทำได้ฉันทำได้เสร็จแล้วล่ะกางเกงข้างในไม่ต้องขอร้องเถอะฉันขอร้องฉันไม่อยากเห็นภาพที่เธอใส่จัดตาอ่ะเราได้กางเกงข้างนอกแล้วชั้นในเดี๋ยวเรากางเกงชั้นในมาดูเอาอยู่นี่เอาไปเบลอแกะร้อนออกก่อนจะได้ไม่กินสมองตายนะอ่ะจุกด้านไหมจุกด้านไหมด้านหน้านี่เราก็ใส่กางเกงเข้าไปข้างในแล้วจากนี้เราต้องวัดให้ตะเข็บเนี่ยมันชนกับตะเข็บของกางเกงให้มันกองกันใช่ค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เข็มกัดกัดโดยที่เอาผ้าเหลือออกมาข้างนอกประมาณเซน2 เซนนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็พับลงไปข้างในทำเลยแล้วเราก็ด้านหลังทำเหมือนกันใช่ถึงไหมเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราก็จะกางเกงนั้นมันมีซิปด้านข้างใช่ไหมคะเราจึงจะต้องตัดให้ซิปแหวกออกมาได้ซิปอยู่ตรงไหนนะสุดหรือยังโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเย็บตรงซิปก่อนโดยใช้การเนาผ่านไป3 วันน่าเชื่อก็ได้เป็นกางเกงอะไรที่งงสองชั้นแบบนี้มานะคะแบบเดียวเท่านั้นใช่สวยงามแบบนี้ทีนี้เราต้องมาลุ้นใช่แหละว่าใครเป็นผู้โชคดีนะคะในการใส่กางเกงตัวนี้สไตล์กางเกงอย่างเงี้ยไม่เข้ากับฉันเลยไม่เข้ากับเสื้อแบบนี้นะคะไม่เข้ากับเสื้อตัวนี้เหมือนกันเสื้อเรียบๆแล้วจะเป็นสายเดี่ยวหรือว่าอะไรอย่างนี้เนื้อออกปะคือเนี้ยมันแบบมีระบายแล้วนี่เป็นลายลูกไม้แล้วมันจะชนกันเลยมันต้องเรียบๆเนี่ยนะจริงอ่ะถ้าเกิดเสื้อดำและกางเกงดำมันเข้ากันแต่มันต้องทรงแบบรัดรูปโชว์ก็เป็นแบบนี้ค่ะชั้นของโครงคุณและแบบทับในเลยคุณเพราะว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็บอกมาเลยได้ไหมโอเคถ้าอยากรู้ใช่ไหมคะว่าใครจะมาใส่3คนนี้นั้นพบกันในช่วงหน้าค่ะค่ะก็สวัสดีปีใหม่ชี้ทีวี DIY นะคะขอให้มีรายการดีๆออกมาให้ได้ชมกันค่ะขอให้โชคดีมีชัยปลอดภัยทุกเวลาครับขอให้แฟนๆรายการชาวชี้ทั้งหลายนะคะก็แนวล้ำๆกันต่อไปนะคะแฟชั่นสนุกสนานมีความสุขกันมากๆทุกคนค่ะก็สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนรักกันมากๆขึ้นนะครับปีใหม่แล้วนะครับปี2556นะครับจริงๆก็เพิ่งเลยปี255ไปก็ผมว่าปีต่อไปก็ยังหัวเราะ55ได้เหมือนเดิมครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยนะครับแล้วก็มีจิตใจแจ่มใสในการออกไปทำงานใหม่ๆแล้วกันนะครับผมสวัสดีค่ะติวดิศยากรกฎชมาศค่ะไอคอนิกคือมันเหมือนแบบว่ามันต้องเป็นอันเดียวสมมุติว่ามีอะไรสักอย่างที่มีเหมือนกันหลายอันมันเป็นไอคอนิกไม่ได้มันต้องเป็นสิ่งนั้นที่เรายกเรื่องไอคอนิกเนี่ยมาเป็นธีมหลักเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ะจะต้องมีไอคอนอะไรอยากรวบรวมพวกสไตล์ไอคอนผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆหลายๆคนเนี่ยมาให้หลายๆคนได้รู้จักมากขึ้นจะบอกว่าชอบหมดเลยเพราะว่าเป็นคนเลือกมาเองนะคะทุกรายชื่อในนี้นี่ตือเป็นคนลิสต์มากับมือก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองอ่านดูเพราะฉะนั้นต้องติดตามอยากให้ติดตามจริงๆนะคะ